สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft Mantoo กับผมเทพซุปไวกิ้งครับผมและเทพต่อมครับและในวันนี้เรากลับมารีวิว MI อีกแล้วใช่แล้วซึ่งเราจะทำการรีวิวแบบยาวไปเลยจนถึงเมื่อที่24เลย Yes sir หลังจากนี้จะไม่ได้เห็นการรีวิวอะไรเลยถูกนอกจาก MI ลากยาวใช่ต้องขอโทษจริงๆเอาล่ะวันนี้เราอยู่กับเมนูที่15นะครับนั่นก็คือ Chicken Style Mexicanแต่นี่มันชื่อเม็กซิกันสไตล์ชิคเก้นช่างแม่งเหอะได้เหมือนกันเอาล่ะพี่กิ้งนี่คือเมนูที่15ซึ่งเราเหลือกี่เมนูเนี่ยนี่เพิ่งเมนูที่3ในรังบีนะใช่ครึ่งทางครึ่งทางหรือว่าครึ่งทางไปก็ค่อนๆแล้วค่อนๆแต่ก็นี่มันเป็นการเดินทางที่อีกยาวไกลใช่เอาล่ะเราไปแกะกันเลยดีกว่า Let's go แล้วมีดอยู่ไหนวะอะไรวะมัลติทูลอีกแล้วเหรอจะตัวไหนล่ะครับเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวเนี้ยหรือตัวนี้ตัวไอ้เหี้ยเนี่ยกลัวกรีดแล้วมันจะมาพี่พี่น่าจะกลางคมสัตว์โอ้โหก็ปตรงกลางใบมันเป็นทางเส้นยังไงล่ะฮะอ่ะรอนะ1 2เทโอเคเราดูกันดีกว่าเจอแฮกเกอร์ว่ะผมว่าต้องมีเพนอัมเบเตอร์แน่ๆไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเห็นมั้ยแมงโก้พีชเอ้ยมีน้ําแมงโก้ชีสเปซวิจาราปิโนคือชีสเผ็ดนั่นเองเชดดาร์ชีสเพรสเซลเฮ้ยมีช็อกโกแลตเฮลเซนัทโคโค่เอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในซองเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับ Let's go Let's go Mendis Cheddar Cheese Pretzel Cake Apple Cracker Cheese Peppered Jalapeno น้ำช็อกโกแลต Mango Peach Apple Sauce ถุงอุ่นอื่นๆช้อนเอาล่ะครับพี่กิ้งอะไรนี่ก็คือทั้งหมดในซองนี้เป็นไงบ้างใช่รู้สึกมันเลยอยู่เหลือแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่มีแต่ของเหลวที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะครบทุกหลุมเลยนะในวันนี้แล้วก็ที่เห็นใหม่ๆนี่ก็คือที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เค้กเปิ้ลเค้กแอปเปิ้ลเค้กแอปเปิ้ลโหแต่ตอนเราไม่มีเรามีแครกเกอร์ก็จริงแต่เราไม่มีพีนัทบัตเตอร์ให้ว่ะใช่ปกติน้องตอนจะกินแต่พีนัทบัตเตอร์แต่เรามีเชดดาร์ชีสเพรสเซลใช่ซึ่งน่าจะมาตัดกับไอ้ชิคเก้นแต่ทีนี้ผมจะบอกก่อนว่าเราแอบจับ นี่คือนี่ไม่ใช่ของหวานนะใช่แต่รู้สึกมันยุบยับยุบยับจังเลยมันเหมือนแล้วก็มีแมงโก้พีชที่ก็ยุบยับยุบยับเหมือนกันใช่แล้วนี่น่าจะเป็นซอสใส่อะไรสักอย่างมันก็ต้องลองมาดูมันอาจจะเป็นของหวานอะไรเงี้ยใช่จะไปดูกันเลยกว่าว่าตอนเราแกะออกมาแล้วเป็นไงบ้างใช่ครับผมโอเคเอาละครับและนี่คือเมนดิสนะครับนั่นคือไก่เม็กซิกันนะครับเค้กแอปเปิ้ลแล้วก็แยมมะม่วงแล้วก็ชีสเชดดาร์ชีสเพรสเซลแครกเกอร์นะครับแล้วก็มีชีสเผ็ดจาราเปโน่นะครับแล้วก็มีน้ำช็อกโกแลตเอาละครับและนี่คืออาหารทั้งหมดในนี้นะครับเป็นไงบ้างพี่กิ้งหน้าตาแล้วน้องตอมคิดว่าไงแวบแรกเชี่ยแม่งปลากระป๋องอ่ะกินกินแล้วตอนแรกก็แบบปลากระป๋องอืมแล้วถามแบบนิยามถ้าเกิดใครที่มีเมนูอยู่ในมือนะแกะมาแวบแรกเลยปลากระป๋องแต่ผมก็ยังรู้สึกมันดูดีนะแต่มันดูดีกว่าปลากระป๋องใช่แล้วตอมว่าไงความคิดผมเหมือนซอสใส่เครื่องปรุงซอสใส่เครื่องปรุงต้องบอกก่อนเมนูนี้ถ้าใครไม่ชอบแย่ๆก็อาจจะไม่ชอบใช่มีแต่แย่ๆทั้งนั้นเลยในนี้จะเห็นว่าในเท็กเจอร์จะมีข้าวโพดเนื้อไก่แล้วก็เหมือนไอ้เขาเรียกซอสแล้วเหมือนพริกหยวกพร้อมนะครัชไม่รู้ว่าได้กินนี่คือเพราะหิวหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันน่าอร่อยโอเคหนึ่งสองแต่แอบมีความขมปลายๆนิดนึงใช่มีขมปลายๆหน่อยนึงโอ้พี่เนื้อไก่ในเอ็มไอกินออกไก่ดิเนื้อไก่ที่เราเห็นน่ะมันจะเป็นชิ้นๆซึ่งชิ้นๆเนี่ยมันคือเนื้อไก่แบบแน่นๆนะคุณผู้ชมแบบว่าเหมือนอกไก่ถูกไหมใช่ไหมต้องบอกว่าเหมือนอกไก่อ่ะเดี๋ยวก่อนเรามิกแอนด์แมทเรากินอย่างอื่นก่อนเรามาลองเพรสเซลก่อนเพรสเซลเชดดาร์ชีสลองดมก่อนดีกว่าไหมกลิ่นมันเชดดาร์เลยคือมันจะเป็นแบบว่าเป็นแป้งกรอบแล้วมันมีชีสอยู่ข้างในคือเชดดาร์ชีสต้องบอกก่อนว่าจะเป็นสีส้มๆใช่มันจะไม่ใช่ชีสยืดใช่ทีเนี้ยปกติที่ความพิเศษที่ทำไมมันถึงชื่ออันเนี้ยเพรสเซลด้วยปกติเมนูที่แล้วที่เรากินมันจะเป็นแค่เหมือนโคลอนเนาะใช่อันนี้เหมือนจะมีเกล็ดแบบเกลืออยู่ใช่แบบทานเล่นน่าจะดีมากอ่ะน้องก็ต้องคิดเหมือนกันไหมเหมือนตัดกระไก่ไงคิดว่าน่าจะกินแบบแทนเมนูหลักได้เลยมาลองกินดูกินเล่นระหว่างวันได้พี่เนี่ยมันคือเนี่ยตัวที่มีชีสอยู่ข้างในเป็นโคลอนนี่อร่อยว่ะอร่อยกว่าเพรสเซลกินไปตอนดูหนังที่สุดยอดมากเลยน้องตอนนี้เหมือนไหมยังหาซื้อไม่ได้ในท็อปแน่ๆเดี๋ยวเจอผมจะเอามารีวิวเราจะมาอยู่ในช่วงของหวานเราจะต้องใช้มีดป่ะไว้อินเดอะมีดมันสะอาดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอ๋อจะมาตัดแบ่งสิ่งที่เรียกว่าเค้กแอปเปิ้ลเค้กแอปเปิ้ลคือขนาดมันอยู่ในห่อมันยังดูนุ่มเฮ้ยข้างในมันมีไส้นะเห็นไหมครับผู้ชมนี่
นะมันจะเหมือนกับสุดยอดรวมเมนูใหญ่ๆพี่กินแค่ไม่พี่กินไม่เยอะวันนี้ก็เป็นมาโชคดีของผมกับน้องตอมหน่อยว่าพี่กินเขากินใหญ่ๆไม่ได้ใช่ครับซึ่งมันอาจจะเป็นสมบัติของเราก็ได้นะเดี๋ยวตอมเดี๋ยวเรากินกัน2คนใช่ไหมเราจะจิ้มใส่ซอสนี่ด้วยโอเคพี่ลองดูครับ1 2หอมด้วยเนาะมันหอมนะมันเป็นเมนูเค้กที่แบบมันโดดออกมาจาก MRE ทีอ่ะต่อไปครับแอปเปิลซอสเราคงไม่ต้องชิมหรอกมั้งเพราะว่ากินมันก็เป็นซอสแอปเปิลน่ะใช่เราจะจิ้มมันดีกว่า มาจิ้มครับโอ้ยแซ่บเด้อแบบแรกมันดูเหมือนแยมอ่ะเนาะใช่อ่ะกินเลยครับ1 2 มันจะย้อยเฮ้ยแม่งเสร็จแม่งเจ๋งว่ะไอ้เหี้ยแม่งอร่อยว่ะคือพอมันมารวมกันแล้วมันสุดยอดมากเลยเฮ้ยเป็นไงตอมสุดยอดขนมปังมันนุ่มมีแซ่บเปิ้ลแล้วพวกส่วนของแมงโก้เนี่ยเอาเป็นว่ามันรวมกันแล้วมันเจ๋งอะมันดีเลยแหละแล้วกินกับเค้กแอปเปิ้ลด้วยใช่เอาเป็นว่าเนี่ยของคาวเสร็จปุ๊บตบด้วยของหวานต่อเป็นเมนูที่ดีนะเฮ้ยถือว่าสแน็คทานเล่นก็ถือว่าดีนะใช่ใช่ไหมน้องก็ต้องคิดว่าไงบ้างผมคิดว่าผ่านนะพี่ผ่านเลยเรายังเหลือแคคเกอร์จาราเปโน่ซึ่งเราจะกินกับแคคเกอร์พร้อมกับอันนี้ไหมอืมงั้นไปขอบคิดดีหักแคคเกอร์เลยคลัชไม่ต้องเยอะขนาดก็ได้โอเคอ๋อโอเคชิมเปล่าๆก่อนเนาะชิมเปล่าก่อนหนึ่งสองมันออกมันไม่ได้ออกเผ็ดนะมันออกเค็มๆนิดนึงด้วยจะบอกว่าคิดเอาไว้แล้วว่าถ้ากินคู่กับสิ่งนี้มันอร่อยแน่อร่อยแน่นอนพร้อมนะครับหนึ่งสองกินได้ตามเขาอร่อยเหมือนกินเมนูเปรียบๆแล้วกินทรายตามเข้าไปไม่คือมันตัดกันได้ดีแต่ว่าทำไมรู้สึกว่ากินแคคเกอร์ไม่อร่อยวะทำไมรู้สึกว่ากินกับนี้คู่นี้อร่อยกว่าเหมือนด้วยเพราะอันนั้นมันดูแห้งเกินไปแล้วพอกินแล้วเท็กเจอร์ที่ได้คือมันไม่ใช่ความกรอบมันคือความแบบหยาบๆอ่ะนี่ไม่ใช่แคคเกอร์พี่นี่คือทรายอัดแผ่นมันดูไม่ใช่แคคเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้กินน้ำเลยเดี๋ยวกินน้ำก่อนอ่ะโอเคอ่ะกินน้ำเอ้ยเอ้าเนี่ยดูดิตอนแรกเราจะไม่กินนะแต่ที่ต้องชิมแล้วแบบผมบ้างรีเพลย์พี่กินแค่ไม่พี่กินไม่เยอะแล้วเมื่อกี้เห็นป่ะผมบอกแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรทุกคนรู้แล้วแล้วเขาหันเพิ่มใช่แล้วชัวอ่ะขอน้ำก่อนอ่ะครับหนึ่งสองไปเทคมันหอมนะมันหอมเอ๊ะแต่ว่าผมนึกถึงรสชาติเหมือนเป็นครีมช็อกโกแลตนะพี่ประมาณนั้นประมาณนั้นเหมือนในเนี่ยนิวเทลล่าคล้ายนิวเทลล่าช็อกโกแลตผสมนิวเทลล่ามันคือช็อกโกแลตผสมนิวเทลล่าที่เป็นน้ำดื่มได้ไอ้จำที่เรากินอะไรโปรตีนอะไรนะป่ะโปรตีนนั่นคือดาร์กอันนี้คือนิวเทลล่ามันจะต่างกันแต่เท็กเจอร์ดีใช่เอาล่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวจะกินกันให้หมดก่อนเดี๋ยวมันจะระเหยไปก่อนนะแล้วค่อยคัดไปอีกทีนึงอ่ะเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกับเมนูที่15นี้นั่นคือชิคเก้นเม็กซิกันสไตล์ใช่อ่ะใครให้คะแนนก่อนเดี๋ยวน้องก็ตอมแล้วกันตอมน้องว่าไงคิดเห็นไงกับเมนูนี้เอาสักสิบไปเลยครับโอ้ให้10 10ครับเพราะอะไรชอบเพราะว่ามันทุกอย่างดีชอบทุกอย่างมันเลยแล้วก็บวกกับน้ำมันค่อนข้างโอเคด้วยมันกินแล้วมันไม่ถึงกับเลี่ยนชาติมันมีครบครับเปรี้ยวหวานมันเค็มครบหมดด้วยแหละประเด็นหมดด้วยแหละต่อไปของพี่เวกิ้งแล้วกันเพก9ใช่รู้ไหมมันขาดไปอย่างนึงขาดอะไรอ่ะแบบสแน็คทานเล่นพวกไอ้ช็อกโกแลตบาร์M&M คือเราเข้าใจว่ามันมีไอ้เชดดาร์ชีสตัวเนี้ยเป็นของเป็นสแน็คทานเล่นอยู่แต่มันไม่ใช่สแน็คหวานใช่คือตอนนี้เราเอาทุกอย่างมาเทในถาดด้วยครับแต่เราในภาพถ้าเราอยู่ในข้างนอกมันเละแล้วเราต้องมานั่งแบบแกะซองอ่ะแล้วมานั่งทานกลิ่นก็เป็นเมนูที่ดีแต่ทานยากทานยากนิดนึงคือนี่ออกใช่ไหมเลยเป็นหนึ่งข้อที่ตัดคะแนนออกไปแต่ตอนนั้นดีถือว่าภาพรวมโอเคโอเคถามว่าคนมีติดบ้านได้ไหมควรนั่นก็ในคอมเมนต์นะซึ่งนั่นคือในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในคอมเมนต์นะสำหรับผมให้10คะแนนไอ้สัตว์10คะแนนครับผมเพราะอะไรครับผมอะไรคอมเมนต์ด้วยครับแล้วก็ต้องเปิดด้วยเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าเหมือนของอะตอมเปียบเลยคือมันมีครบทุกอย่างแต่พี่กึ๊กบอกก็ถูกแล้วว่ามันไม่ได้มีแบบสแน็คบาร์หรือว่าเขาเรียกว่าเอนเนอร์จีบาร์ใช่ซึ่งโอเคก็โอเคแต่สำหรับผมชอบเมนูอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ครบดีครบดีเอาง่ายๆเมนูนี้ผมให้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูกลิ่นหอ มเ
ทั้งหอมจริงๆหอมหมดเมนดิสก็หอมไอ้2อันนี้ก็หอมน้ำก็หอมใช่เมนูนี้เป็นแบบถ้าแกะออกมาแล้วแบบรู้สึกดีเออแกะออกมาแล้วได้กลิ่นเออว่ะหอมว่ะอย่างน้อยแบบติดอยู่แค่เรื่องเดียวถ้าเกิดแบบมองความเป็นจริงถ้าไม่มีถาดอ่ะการกินจะค่อนข้างวุ่นวายเพราะมันแฉะใช่เต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดแกะมาแล้วเราประกันว่าเราฟินเราประกันว่าฟินผมต้องบอกพี่ก่อนว่ามันมีอย่างนึงที่เราไม่ได้ทำเว้ยแล้วเราก็ทำไม่ได้ด้วยนั่นคือเราดันไม่ได้ใส่ชีสเข้าไปในนี้รวมผสมกันด้วยไม่ทันใช่ครับมันหมดก่อนผมบอกพี่แล้วไงว่าเราจะแค่ชิมแล้วเราจะใส่ชีสลงไปด้วยมันไม่ทันแต่มันกลายไปว่ามันหมดก่อนมันลดเร็วจริงๆว่ะมันหมดก่อนเราจะใส่ใช่เพราะงั้นนี่คือเมนูที่3 recommend ครับผมครับผมเพื่อนๆทางบ้านควรมีเก็บไว้แต่ใครที่จะเอาออกไปข้างนอกแล้วจะไปอย่างเงี้ยมันก็ทักเอาไว้เฉยๆว่าอาจจะวุ่นวายตอนแกะนิดนึงตอนตุ๋นนิดนึงแต่ถามว่าเมนูนี้อร่อยไหมสุดยอดใช่ถ้ามีถาดหรือมีอะไรใส่ใช่ถือว่าโอเคอ่ะยังไงแล้วนี่ก็คือเมนูที่15นะครับเราจะไปเจอกันใหม่ในเมนูที่16ถูกต้องตอนต่อไปนะครับยังไงติดตามชมว่าจะเป็นเมนูอะไรท้ายนี้ผมเทพสุขไวกิ้งครับผมและเทพต่อมก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงเดี๋ยวจะเตรียมท้องไว้กินเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าใช่เอาละครับต่อเจอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมและอย่าลืมล้างมือครับผมสวัสดีครับ ลงอาหารมาแล้วพี่โอ้ยเย้ let's go